Physical pendulum ตัวแรกอาจจะเป็นแท่งไม้ยาวๆนะเป็นแท่งไม้ยาวๆเรามีจุดหมุนที่ปลายอันนี้นะและอันนี้เป็น center of mass ของมันของแท่งไม้ซึ่ง h มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ l นะหรือ l ส่วน2นั่นเองการหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะอันนี้มาดูว่าเราใช้ลูกตุ้มทางฟิสิกส์ในการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ตำแหน่งต่างๆบนผิวโลกได้โดยเอาไปแขวนแล้วก็แกว่งมันนะจากการที่วัสดุมันยาว L คุณก็ดูนะครับว่าเซนเซอร์ออฟแมสที่รอบจุดไพวอตหรือจุดหมุนตรงนี้มีค่าเท่าไหร่คุณก็จะพบว่าเฉพาะแท่งไม้นี้ถ้ารอบจุดเซนเซอร์ออฟแมสเนี่ยคือเซน1ส่วน12ให้แมวประมาณ2ตามที่เราเคยรู้กันแต่จุดหมุนอยู่ตรงนี้มันก็คือใช้ parallel axis theorem มาช่วยก็หา i รอบจุดหมุนนะเท่ากับ i รอบ center of mass บวก mh กำลัง2จำนวนชิปมันเป็นระยะ h นะคุณก็จะได้ physical pendulum นะซึ่งมีค่า i เท่ากับเส้นจำนวน3ในแนวประมาณ2จากนั้นh เท่ากับ l ส่วน2คูณหาพีเรียดมันได้2พาย square root i ส่วน mgh ได้ i เท่ากับเซนจำนวน3 ml กำลัง2 mgh คือ l ส่วน2ตัดกันคุณจะได้พีเรียด square 4พายกำลัง2 2 l ส่วน3 g นะหรือคุณอาจจะได้ว่า tเท่ากับ2พาย ใช่ไหมจะได้เทอมนี้ออกมาซึ่งเมื่อกี้นี้ถ้าเป็น simple pendulum มันจะเป็น square root l ส่วน g ไม่ใช่2ส่วน3 l ส่วน g ใช่ไหมตรงนี้จะได้ค่าที่ต่างกันเราเรียกระยะ2 l ส่วน3เนี่ยว่าเป็น center of oscillation คล้ายๆกับถ้ามี simple pendulum simple pendulum ของคุณยาวแค่2 l ส่วน3เท่านั้นจะให้ period เท่ากับไมเมตรยาวเท่ากับยาวนะครับ period ของการแกว่งจะมีค่าเท่ากันเราเรียกระยะ2 l ส่วน3ว่าเป็นระยะ center of oscillation เมื่อเทียบกับ simple pendulumในการวัดพวกนี้นะถ้าเราระมัดระวังในการวัดจริงๆนะเราพบว่าการใช้ simple pendulum วัดความเร่งจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถวัดได้ละเอียดถึงทศนิยม4ตำแหน่งนะใช้เครื่องมืออื่นนี่ไม่สามารถทำได้ละเอียดเท่ากับลูกตุ้มนาฬิกานะลูกตุ้มนาฬิกาจะวัดได้ละเอียดแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นหนึ่งอาจจะทำให้ห้องมันมีอากาศนิ่งนะหรือถ้าให้มันแกว่งในสุญญากาศได้ยิ่งดีอันที่สองคุณใช้เชือกที่มีความยาวต่างๆกันแล้ววัดคาบพีเรียดจากนั้นคุณรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความยาวคุณก็มาพลอตระหว่างความยาวกับคาบเวลายกประมาณสองคุณจะได้สโลปเส้นตรงเส้นตรงมันนั้นจะมีค่าเท่ากับ8พายกำลัง2หารด้วย 3g คุณก็คำนวณ g ออกมาจากตรงนี้ได้เมื่อหาสโลปมันได้นะแต่ค่าที่ได้ละเอียดมากผมเคยใช้เชือกยาวครึ่งเมตร1เมตรเมตรครึ่ง2เมตร2เมตรครึ่งนะแล้วก็แกว่งลูกตุ้มจากเพดานเนี่ยผมวัดค่า g ได้ถึงตำแหน่งทศนิยมตัวที่3นะแล้วตรงกับกรมแผนที่ทหารของประเทศไทยด้วยนะฮะซึ่งมีค่าตรงกันค่อนข้างได้ผลดีมากนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้นั้นพูดถึงการแกว่งของไมเมตรนะฮะว่าถ้าคุณมีไมเมตรกับคุณมีลูกตุ้มนาฬิกานะฮะเขาบอกว่าถ้าลูกตุ้มนาฬิกายาว L 0แล้วไม่เมตรยาว L จากนั้นให้มันแกว่งถ้ามันมีพีเรียดเท่ากันนะฮะเราถือว่าไม่เมตรเนี่ยจ
จะมี center of oscillation ที่ค่าเดียวกับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกา L0 เนี่ยนะนะอันนี้คือมันนะก็คือถ้าคำนวณออกมาเนี่ยเราจะได้ moment inertia ของ moment เป็นI log center of mass บวกกับไอ้การชิฟแกนจาก center of mass มาที่จุดหมุนตรงขอบนะก็เป็นเศษของ3 ml กำลัง2เราก็จะได้ทีออกมาเนี่ย2 pi square root 2 l ส่วน 3 g นะอันนี้เราได้ค่าเวลาเท่านี้ถ้าเป็น simple pendulum เราจะได้ทีออกมาเท่ากับ2 pi square root l ส่วน gถ้า2อันนี้มีพีเรียดเท่ากันนะฮะแสดงว่า L0 จะต้องเท่ากับ2 L ส่วน3ของไมเมตรใช่ไหมเราเรียกค่า2 L ส่วน3อันนี้ว่าเป็น center of oscillation ของไมเมตรนะคือที่จุดพีเรียดเนี้ยเป็น center of oscillation ถ้าคุณเอาแรงมากระแทกที่ center of oscillation คุณเคาะมันลงไปเนี่ยนะฮะแรงนี้จะกระจายมาที่นี่กับที่นี่นะพอๆกันแล้วเราพบว่าถ้าเคาะที่ center of oscillation นะที่จุดหมุนตรงนี้จะไม่ถูกแรงกระแทกใดๆคล้ายๆกับเคาะไปที่หมวนลูกตุ้มมันก็จะแกว่งขึ้นเท่านั้นโดยที่ตรงนี้ไม่ได้ถูกแรงกระชากอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมาเคาะตรงกลางที่เซ็นเตอร์ออฟแมสแรงมันจะถูกกระจายมาที่นี่กับที่นี่ตรงนี้จะถูกแรงกระแทกแล้วทำให้ไม้ตรงนี้อาจจะฉีกได้เพราะมันกระทบกันกับปูค่อนข้างแรงนะที่เซ็นเตอร์ออฟออสซิเลชันเนี่ยขณะที่คุณเคาะมันก็เคาะลูกตุ้มที่ปูเชือกมันก็แกว่งเฉพาะลูกตุ้มนะไม่ได้ไปมีแรงกระชากตรงจุดของตรงนี้ด้วยจุด P เราเรียกว่า Center of Oscillation คือในกรณีแบบนี้นะค่าของการแบ่งขึ้นกับ I หารด้วย MGH แต่ I เนี่ยมีมวลแทรกอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะphysical pendulum ก็จะมีมวลถ้ามวลเพิ่มขึ้นตัวนี้ไอ้ข้างล่างมันก็ตัวเดียวกันมันก็จะตัดกันออกไปหมดนะเพราะนั้นมวลจะมากน้อยเท่าไหร่ถ้ารูปร่างเหมือนกันเนี่ยพีเรียดเหมือนกันหมดนี่มาถึงอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้โจทย์ยาวมากก็ไม่ต้องสนใจโจทย์แล้วกันเอาไอเดียหลักก็คือว่าอันนี้เป็นไม้สปริงบอร์ดนะฮะเวลาเขาสร้างไม้สปริงบอร์ดเพื่อให้นักโดดน้ำมายืนตรงปลายแล้วกระโดดเนี่ยนะพวกนี้ก็จะต้องรู้จังหวะที่ไม้มันกระเด้งขึ้นลงนะฮะต้องรู้ความถี่ธรรมชาติของมันว่าช่วงเวลาในการที่มันเด้งลงแล้วเด้งขึ้นเนี่ยมันมีช่วงเวลาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณก้าวมาตรงนี้พอขยมตัวครั้งแรกไอ้ไม้ที่ปลายมันก็จะสั่นขึ้นลงเพราะฉะนั้นเวลาคุณโดดมาที่ปลายไม้ก่อนที่จะเด้งลงน้ำเนี่ยคุณจะต้องให้ปลายไม้นี่ถึงจุดต่ำสุดซะก่อนแล้วคุณเหยียบมันลงไปพอดีพอเหยียบมันลงไปมันก็กดต่ำแล้วแรงสปริงมันจะดีดกลับทำให้ตัวคุณลอยขึ้นมาแล้วก็พุ่งลงน้ำได้สวยนะฮะถ้าสปริงบอร์ดมันกำลังเด้งขึ้นแล้วเท้าคุณเหยียบลงไปเนี่ยมันจะไม่มีแรงเด้งตอนที่จะโดดลงน้ำเพราะนั้นคนที่จะโดดน้ำโดยใช้สปริงบอร์ดเนี่ยเขาต้องรู้จังหวะของไม้อันนั้นนะแล้วโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าไอ้จุดหมุนหรือฟันคร่ำตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นบรรพับนะฮะตรงนี้เป็นฟันคร่ำโดดจากตรงนี้แล้วทำให้ตรงนี้มันสั่นเสร็จแล้วก็ต้องโดดมาที่ตรงนี้แล้วก็เด้งลงน้ำแต่บางคนอาจจะโดดมาที่ค้างตรงนี้แล้วลงนี้ถ้าแบบนี้จะไม่ดีนะต้องจากตรงนี้แล้วก็โดดมาทีนี้เขาบอกว่าผลมันคล้ายๆกับการที่ว่าถ้าตรงนี้อยู่ที่1ใน3ของไม้สปริงบอร์ดแล้วตรงนี้อีก2ใน3แล้วคุณโดดมาที่ตรงปลายนี่เพื่อให้มันเด้งตัวเขาเทียบได้กับ
ถ้าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่แข็งไม่มีความเป็นสปริงอยู่เลยแต่คุณติดสปริงลงไปเวลาคุณโดดลงไปแล้วเหยียบให้มันกดลงมาแล้วมันมีแรงเด้งของสปริงดีตัวออกผลมันคล้ายกันนะฮะก็คือทำให้เราโดดแล้วตัวลอยทำให้ลงในท่าที่สวยงามได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้สปริงเคควรจะมีค่าเท่าไหร่นะเอาพบว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องการโดดลงมาเหยียบตรงนี้แล้วทำให้โดดได้สวยเขาบอกว่าเวลาคุณขยมตรงนี้แล้วตัวนี้ควรจะสั่น2รอบครึ่ง2รอบครึ่งคือจุดที่มันลงต่ำสุดพอดีก็เท้าคุณก็ลงไปเหยียบที่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วเองเพราะฉะนั้นถ้าความถี่มันเป็นแบบนั้นเขาก็คำนวณต่อว่ามันควรจะมีค่าเท่าไหร่ถ้าคุณมีไม้ยาว L นะฮะแล้วก็มีสปริงอยู่ตรงปลายเพราะฉะนั้นสมการที่คุณจะใช้เนี่ยก็จะเป็นสมการการเคลื่อนที่เชิงมุมนะฮะรูปนี้นะครับก็จะมี KX เนี่ยเป็นแรงสปริงคูณกับ L ซึ่งเป็นแขนของแรงจากสปริงก็เป็นทอร์ครอบจุดหัวนี้นะอันนี้คือทอร์คที่เป็น restoring torque พยายามที่จะสร้างทอร์คต้านการเคลื่อนที่ตอนที่มันโดนกดลงกับตัวนี้ I คือถ้าไม้ยาว L มวล M เนี่ยนะ momentum inertia รอบจุดหัวคือเซนติเมตรสองให้แมวกำลังสองแต่ถ้ารอบจุดที่เป็นบานพับตรงนี้นะมันก็จะเป็น ML 2ส่วน3คือ I นะฮะรอบจุดหมดนี้ I คูณกับ Alpha เท่ากับ Torque สมการก็จะอยู่ในรูปนี้แต่ Alpha มีค่าเท่าไหร่ถ้ามันบิดเป็นมุม Alpha มันก็คือระยะที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะความเร่งในแนวเชิงเส้น A ตรงนี้หารด้วย L หารด้วยรัศมีการหมุนA ส่วน L ก็คือมุม Alpha ใช่ไหมไอ้ความเร่ง A หารด้วยความยาวซึ่งเป็นแขนการหมุนจะมีค่าเท่ากับ Alpha นะ A เป็นความเร่งเชิงเส้นอันนี้เป็นความเร่งเชิงมุมใช่ไหมก็ A หารด้วย L มันก็จะแทน Alpha ได้ส่วน ML กำลัง2ส่วน3ยังคงเดิมของมันฝั่งนี้ก็คงเดิมเราต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปลีเนียร์อีควอชันเพราะทางด้านนี้เป็น x ไปแล้วไม่ได้เป็นสีตาเราก็ต้องการเปลี่ยน a นี้ให้เป็น dx d square x by dt square ก็จะอยู่ในรูปสมการลีเนียร์คล้ายๆกับ spring mass นะฮะซึ่งถ้าเขียนนะฮะว่าไอ้ตัว a ตัวเนี้ยคุณเอา m ลงไปหารฝั่งนี้เอา L ลงไป L กำลัง2ไปหารแล้ว3 L ไปคูณข้างบนคุณก็จะได้เป็น3 KX ส่วน M นะฮะเพราะฉะนั้นเทอมนี้คือโอเมก้าสแควร์เพราะความเร่งเท่ากับลบโอเมก้าสแควร์ X เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าโอเมก้ากลายเป็น3 K ส่วน M ไม่ใช่ K ส่วน M ถึงแม้สปริงจะมีสปริงคอนเซนต์เท่ากับ K เหมือนกับระบบสปริงแมสนะแต่ว่าจุดโดดเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะคือแขนการหมุนมันจะค่อนข้างยาวตรงช่วงนี้นะแต่จุดที่โดดเริ่มแรกครับฟันคร่ำมันอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้คล้ายๆแรงสปริงมันถูกเพิ่มมันเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นความถี่เชิงมุมก็จะมีค่าหนึ่งถ้าเราไปคำนวณว่าไอ้การสั่น 2.5 รอบสุดท้ายก่อนที่จะโดดเนี่ยมันใช้เวลา TFL นะฮะก่อนโดดเนี่ยมีค่าเท่ากับโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าใช้เวลา 0.62 วินาทีนะฮะในการแกว่ง2รอบครึ่งเนี่ยมันใช้เวลาแค่ 0.62 วินาทีเขาแทนค่าลงไปเขาพบว่าถ้าคุณใช้สปริงบอร์ดที่เป็นไม้แข็งเลยเป็นไม้ที่ไม่มีการเด้งของสปริงนะ
ถ้ามีค่าสปริงคอนสแตนต์เท่านี้จะเหมาะที่จะใช้โดดน้ำอันนี้คือผลการคำนวณว่าเวลาเราเรียนเรื่องออสซิเลชันแล้วจะไปใช้กับเรื่องกีฬาด้านต่างๆเนี่ยมันมีแทคนิคในการคำนวณด้วยเหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วขึ้นกับตัวผู้โดดน้ำเองนะฮะว่าเขาต้องรู้จังหวะว่าไม้แบบนี้มันสั่นอย่างนี้โดดไปช่วงตรงนี้มันจะไปลงตรงจังหวะที่ไม้มันถึงจุดต่ำสุดพอดีนะแล้วมันจะให้แรงดีที่สูงนะฮะคล้ายๆกับคนที่โดดไม้ค้ำถ่อสูงๆเหมือนกันนะเราพบว่าคนเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยเราได้สักประมาณ100เมตรใน1วินาทีนั่นคือนักวิ่งลงกรดแล้วใช่ไหมฮะถ้า100เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราเอาพลังงานจลที่เราวิ่งได้เร็วสุดเนี่ยไปค้ำถ่อแล้วโดดขึ้นไปเขาบอกค่าสูงสุดที่คนเราโดดสูงได้เนี่ยไม่ควรเกิน5เมตรแต่เราพบว่าเวลาใช้ไม้ค้ำถ่อที่มันมีความเป็นอีลาสติกเนี่ยมันขึ้นไปได้ถึง6เมตรกว่าเกือบ7เมตรนะฮะตรงนั้นเนี่ยเราอาศัยพลังงานที่สะสมจากพลังงานจนตอนที่เราค้ำไม้ลงดินแล้วเนี่ยเรายังวิ่งไปข้างหน้าต่อไปได้ยังออกแรงต่อไปได้แล้วทำให้ไม้ถูกดัดโค้งออกตอนนั้นเนี่ยมันจะสะสมพลังงานอยู่ในรูปอีลาสติกเอเนอร์จีในไม้ค้ำถ่อแล้วพอเราดีดตัวขึ้นไปเนี่ยแรงจากไม้ค้ำถ่อที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงดีดขึ้นไปสูงขึ้นนะฮะใช้ไม้พวกคาร์บอนไฟเบอร์เราก็จะดีดได้สูงกว่าใช้ไม้ไผ่ธรรมดาแต่ไม้ไผ่ก็ดีกว่าไม้ตรงๆที่มีอีลาสติกน้อยนะฮะไม้ไผ่ก็มีอีลาสติกเ